แน่นอนค่ะว่าคนก็ต้องมีเรื่องผิดพลาดแน่นอนเชื่อเองก็มีเรื่องที่ผิดพลาดในอดีตเหมือนกันค่ะแต่เรื่องในอดีตเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดถ้าย้อนเวลากลับไปได้เชอจะไม่ขอย้อนเวลากลับไปค่ะเพราะเชอเชื่อว่าเชอเนี่ยเลือกทำสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆแล้วแล้วก็อยากฝากบอกทุกคนนะคะว่าจงอยู่กับปัจจุบันและใช้ความผิดพลาดในอดีตพัฒนาเราให้เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดขอบคุณค่ะสำหรับเพลงนะคะตัวเพลงเองเคยตัดสินใจผิดพลาดนั่นก็คือการตัดสินใจไม่เรียนต่อปริญญาตรีซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครอบครัวนะคะตั้งความหวังเขาคิดว่าถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีเราจะมีใบปริญญาตรีไปต่อยอดไปทำประกอบสัมมาอาชีพและนำเงินมาดูแลครอบครัวและพัฒนาครอบครัวให้ดีขึ้นได้นั่นคือสิ่งที่เป็นทำไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาดและครอบครัวเสียใจเป็นเลยอยากจะก็เลยตั้งใจกลับมาที่มิสแกนในปีนี้นะคะเพราะเป็นมีพี่ฟ้าเป็นไอดอลในเรื่องของการประสบความสำเร็จและดูแลครอบครัวได้และเป็นเชื่อว่าเป็นจะนำความสามารถทุกอย่างมาพัฒนาตัวเองและทำให้แม่และครอบครัวได้รู้ว่าต่อให้ลูกคนนี้ไม่มีใบปริญญาตรีลูกก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้และเป็นเชื่อว่าเวทีมิสแกนนี่แหละค่ะจะทำให้เบนมีทุกอย่างและประสบความสำเร็จและนำทุกสิ่งที่เบนได้มาจากเวทีมิสแกนกลับไปดูแลครอบครัวให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับทีมแล้วนะคะทีมเชื่อว่าทุกคนเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกผิดหวังหรือเสียใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งคิมก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันค่ะคิมเคยผิดหวังเสียใจแต่ทุกครั้งที่คิมผิดหวังเสียใจหรือผิดพลาดคิมจะนำสิ่งเหล่านั้นมาแก้ไขจุดบกพร่องแล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุดที่สำคัญนะคะคือการให้อภัยตัวเองค่ะถ้าคุณรู้จักให้อภัยตัวเองคุณจะเรียนรู้และแก้ไขเพื่อให้ชีวิตของเราได้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างสวยงามค่ะแน่นอนนะคะว่าในชีวิตคนเราเนี่ยย่อมต้องมีเรื่องที่เราทำผิดพลาดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการที่เราเรียนรู้และแก้ไขมันเช่นเดียวกันค่ะตั๊กเองก็เคยผิดพลาดตั๊กเคยได้รองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์พิซซูโล2022แล้วตั๊กก็เรียนรู้ว่าตั๊กผิดพลาดอะไรในครั้งนั้นและในครั้งนี้ตั๊กกลับมาเพื่อคว้ามงกุฎมิสแกรนด์พิซซูโล2024และพิษณุโลกจะไม่ใช่จังหวัดที่แค่เข้ารอบขอโทษค่ะและพิษณุโลกจะไม่ใช่จังหวัดที่แค่เข้าร่วมแต่ตั๊กจะทำให้เห็นว่าตั๊กนี่แหละจะทำให้พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่เข้ารอบค่ะขอบคุณค่ะค่ะทุกคนเคยผิดพลาดนะคะอย่างตัวหนูนะคะหลายๆคนที่ติดตามหนูและรู้จักหนูรู้ว่าหนูผิดพลาดเรื่องอะไรหนูโดนตาหน้าว่าเป็นคนขี้โกงค่ะหนูโดนด่าว่าโกงมาประกวดนางงามทำไมหนูโดนทุกคนด่าหนูโดนทุกคนบูลลี่ทั้งที่คนที่ด่าที่ว่าหนูเขาไม่เคยถามเลยค่ะว่าหนูผิดพลาดจากเรื่องอะไรเขาทำไมถึงผิดพลาดตรงนี้นะคะหนูยอมรับเลยนะคะว่ามันทำให้หนูแบบเป็นโรคซึมเศร้าทำให้หนูไม่กล้ามาประกวดนางงามซึ่งการเป็นนางงามมันเป็นความฝันของหนูแต่วันนี้ค่ะหนูเลือกที่จะยอมรับความจริงค่ะเลือกที่จะปล่อยผ่านเลือกที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเลือกที่จะให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนพูดไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนกล่าวหานะคะทำวันนี้ให้ดูให้ขอไปค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะหนูไม่รู้ว่าวันตายเราจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะบางทีนะคะออกจากตรงนี้อาจจะโดนรถชนก็ได้ซึ่งตรงนี้นะคะหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะหนูก็อยากให้แบบ
กคนลองเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะให้อภัยตัวเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะหนูก็เปิดโอกาสและให้อภัยตัวเองที่ทำตามความฝันแล้วค่ะขอบคุณค่ะสำหรับฟิล์มแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดได้แต่เราสามารถทำปัจจุบันให้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะปายเชื่อเหลือเกินค่ะว่าทุกคนในที่นี้เคยทำผิดพลาดกันมาใช่ไหมคะค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้ทุกวันค่ะแต่ไม่ควรที่จะผิดพลาดในเรื่องเดิมซ้ำๆสิ่งที่สำคัญที่สุดของความผิดพลาดก็คือทุกคนต้องให้อภัยตัวเองค่ะถึงใครจะไม่ให้อภัยเราแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องให้อภัยตัวเองค่ะค่ะอยากให้ทุกคนให้อภัยตัวเองแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแก้ไขพัฒนาตนเองและปัจจุบันก็จะดีอนาคตก็จะดีตามไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งทัศนคติทั้ง7คนครับ